มาถึงช่วงภารกิจที่เราจะได้เรียนรู้แล้วนี่วันนี้คุณดาจะให้ทำอะไรบ้างฮะเห็นว่าเด็ดๆที่นี่ก็ต้องเป็นน้ำซุปกับน้ำจิ้มใช่ค่ะอันนี้ทำอะไรก่อนฮะวันนี้เราจะทำซุปหม่าล่าเผ็ดลิ้นชานะคะโอ้โหอันนี้สุดเด็ดซุปหม่าล่าเผ็ดลิ้นชานี่คือต้องมีมันวัวค่ะครับเนี่ยค่ะเป็นน้ำมันวัวตัวนี้นะคะครับอันนี้เรามีอะไรบ้างเครื่องปรุงต่างๆในการทำน้ำซุปครับในการทำเครื่องปรุงของน้ำซุปหม่าล่านะคะแล้วก็จะมีเครื่องเทศหม่าล่า10กว่าชนิดนะคะลูกกังวานใบกะวานอบเชยกานพูพริกชวนเจียหวยกั๊กเฉากล้วยเม็ดยี่หร่างหล่อหั่นกล้วยเปลือกหอมค่ะเราจะเอาเครื่องเทศทั้งหมดไปบดให้ละเอียดเป็นแบบนี้ก่อนนะคะอีกอย่างนึงที่จะเป็นส่วนของเครื่องผัดก็จะมีน้ำมันวัวนะคะพริกแห้งนะคะที่จะเอาไปแช่น้ำแล้วก็ไปบดอีกส่วนนึงก็คือจะเอาไปหั่นเป็นแว่นน้ำตาลกรวดนะคะเหล้าขาวจีนค่ะแล้วก็เหล้าหมักค่ะแล้วก็จะมีลูกชวนเจียกับใบกะวานผักชีต้มหอมขิงแล้วก็กระเทียมหอมหัวใหญ่นะคะแล้วก็จะมีพริกถั่วค่ะส่วนของเครื่องปรุงรสนะคะก็จะมีเกลือผงปรุงรสโอ้โหไม่ใช่น้อยๆเลยกว่าจะทำเป็นน้ำซุปได้หม้อนึงนะฮะทำยังไงบ้างครับเนี่ยขั้นตอนต่างๆฮะได้ค่ะเติมน้ำมันไปก่อนค่ะใช้น้ำมันพืชธรรมดาก่อนค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะทอดตัวนี้ค่ะเครื่องหอมนะคะเราจะผัดเพื่อให้มันน้ำมันมันหอมมากขึ้นนะคะเราจะทอดให้มันจนกรอบจนเหลืองนะคะแล้วก็ตัดออกไม่ใช้แล้วค่ะเราได้น้ำมันหอมๆแล้วขั้นตอนต่อไปล่ะฮะใส่อะไรครับอันดับแรกเราก็จะใส่พริกสับก่อนนะคะพริกแห้งใช่ค่ะพริกแห้งที่สับให้มันเดือดๆแล้วเดี๋ยวมันจะแห้งไปอะค่ะใส่พริกถั่วนะคะพริกถั่วนะฮะพริกถั่วรีบคนเคี่ยวให้มันเลยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไหม้อะค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาใส่เครื่องเทศสมุนไพรหม่าล่ามีทั้งหมด10กว่าชนิดเลยนะคะเราใส่ให้หมดเลยนะคะโอ้โหเข้มข้นมากอะเคี่ยวไปเรื่อยๆก่อนค่ะใส่พริกแห้งนะคะใส่ไปให้หมดเลยนะคะครับเพื่อเพิ่มความเผ็ดแล้วก็สีสันด้วยค่ะครับจะใส่มันวัวค่ะอ๋อมันวัวค่ะสูตรทางร้านเนี่ยจะมี2แบบนะคะครับจะมีแบบมีมันวัวแล้วก็ไม่มีมันวัวสำหรับคนที่ไม่ทานเนื้อเราก็เลือกที่แบบไม่มีมันวัวได้ค่ะแล้วก็จะให้มันละลายนะคะสูตรของที่จีนเขาก็ใส่ใช่ไหมครับใช่ค่ะใส่ค่ะอันนี้เป็นชวนเจียงเม็ดหม่าล่ากับใบกะวานนะคะเพื่ออะไรฮะเพิ่มความชาเพิ่มความชาแล้วก็ต้องหมักด้วยเหล้าขาวจีนนะคะนิดนึงค่ะนี่คือลดความฝาดความขมของเครื่องเทศนะคะครับใส่เข้าไปเลยนะคะค่อยๆครับค่อยๆครับทั้งหมดเลยค่ะชามากชาน้อยก็แล้วแต่เพราะอยู่ที่นี่ค่ะชามากชาน้อยอยู่ที่เม็ดชวนเจียนะคะแล้วก็มาใส่ด้วยอันนี้ค่ะเหล้าหมักค่ะเหล้าหมักเหล้าหมักสำหรับใช้ทำหม่าล่าโดยตรงเลยค่ะน้ำแบบต่อไปเราก็มาใส่เป็นน้ำตาลกรวดค่ะน้ำตาลกรวดน้ำตาลกรวดใส่เข้าไปเลยนะคะครับต่อไปเราก็จะมาปรุงด้วยเครื่องปรุงรสนะคะครับประมาณช้อนนึงอะค่ะแล้วก็มาใส่เกลือค่ะเกลือสัก2ช้อนนะคะช้อนครับผมค่ะเคี่ยวไปเรื่อยๆประมาณ15นาทีค่ะแล้วหลังจาก15นาทีแล้วครับเราก็ตัดออกมาแล้วก็มาหมักไว้ประมาณอย่างต่ำ24ชั่วโมงค่ะโอ้โหวันนึงนะวันนึงค่ะถ้าจะให้อร่อยมากกว่านั้นเข้มข้นมากกว่านั้นก็ควรพักไว้หมักไว้ประมาณ72ชั่วโมงทำไมถึงต้องหมักไว้นานนะเพราะว่าน้ำมันจะได้แห้งมันจะได้แข็งตัวค่ะหลังจาก15นาทีแล้วนะคะเราก็จะเทออกมาครับหมักไว้ประมาณ24ชั่วโมงนะคะเย็นต่ำค่ะ